ี่มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะขอโทษทีนะจ๊ะพีคที่ทำให้ตกใจอะพี่กลัวว่าพีคจะเหงาพี่ก็เลยเอาหนังสือมาให้อ่านนะจ๊ะพี่ไปถามเพื่อนที่ท้องมาเขาบอกว่าเด็กสมัยนี้มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นถ้าเราอยากให้ลูกของเรามีสมาธิที่ดีเราก็ควรจะทำสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือที่ทำให้เราใจเย็นตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องพี่ลองอ่านดูนะจ๊ะพอดีว่าพี่อ่านค้างไว้แถวๆศีลข้อ3นะจ๊ะกาเมสุมิฉาจาราละเว้นจากการประพฤติผิดในกามพอดีว่าพี่กำลังจะออกข้อสอบนะจ๊ะเพราะเด็กสมัยนี้ทำอะไรมักจะผิดศีลธรรมนะจ๊ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปทานข้าวกันดีกว่านะจ๊ะคืนพีคเป็นยังไงบ้างจ๊ะนอนหลับสบายดีมากเลยค่ะยิ่งได้หมอนมาเพิ่มอีกใบพีคยิ่งหลับสบายเหมือนตอนที่นอนอยู่ที่คอนโดเลยนะคะพี่อยากรู้เหมือนกันว่าแฟนของพีคเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างที่ทิ้งลูกแบบนี้พี่ขอโทษจ้ะคือพี่เป็นคนพูดตรงๆอะยิ่งเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวผิดศีลธรรมพี่ยิ่งทนไม่ได้ขนาดพี่เป็นคนอื่นพี่ยังเป็นห่วงพีคเลยจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพี่มิมจริงๆพ่อคงไม่ได้อยากทิ้งลูกหรอกค่ะแต่เขาแค่ติดขัดปัญหาบางอย่างแต่อีกไม่นานหรอกค่ะเขาคงจัดการได้แต่พี่ก็ให้กำลังใจพีคนะเท่าที่พี่เห็นนิสัยของผู้ชายเนี่ยพี่ว่าพีคอย่าหวังอะไรมากเลยดีกว่าก็ไม่แน่หรอกนะคะพี่มิมพีคเชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องรักลูกถ้าเขาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้เขาก็ต้องกลับมาหาลูกค่ะเพราะเขาอยากมีลูกมากแต่มีบางสิ่งบางอย่างทำให้เขามีลูกไม่ได้แต่พีคมีลูกให้เขาได้ยังไงเขาก็ต้องกลับมาหาพีคค่ะพีคมั่นใจจ้ะพีคขอร้องนะต่อไปพี่อย่าพูดอย่างนั้นกับมิมอีกพี่อย่าให้มิมสงสัยเหรอก็พี่มิมพูดไม่ดีก่อนอ่ะเขาแค่โมโหแทนพิกเขาไม่รู้นี่ว่าแฟนพิกไม่ได้ทิ้งไปจริงๆอ่ะนี่พี่เข้าข้างพี่มิมเหรอไม่ใช่อย่างนั้นพี่แค่อธิบายพิกฟังมีอะไรกันเหรอคะพิกหน้ามืดจะเป็นลมอ่ะพี่เป็นยังไงบ้างอ่ะไหวไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวพี่พากลับห้องเอาไหมเดี๋ยวมินพาไปเองค่ะเบย์จะเข้าไปได้ยังไงคะนั่นมันเป็นห้องส่วนตัวของผู้หญิงเบย์อย่าลืมสิคะว่าเบย์เป็นแค่เพื่อนของแฟนไม่ใช่เป็นแฟนของพีคนิมเข้าใจนะคะว่าเบย์เป็นห่วงแต่เบย์ก็ต้องมีระยะห่างบ้างพีคเขาจะได้ไม่ต้องอึดอัดจริงไหมจ๊ะพีคกลับห้องเองได้โอเคจ้ะ